าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 7:12 น.พักฝ่ายค้านเตรียมเคาะครั้งสุดท้ายซักฟอก26พฤศจิกายนนี้ก่อนยื่นประธานสภา28พฤศจิกายนมุ่งเน้นเรื่องบริหารงานล้มเหลวฉะซีกรัฐบาลไม่จริงใจแก้รัฐธรรมนูญ 7:25 น.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมั่นใจแผนฟื้นฟูการบินไทยเดินมาถูกทางแล้วเน้นโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี 7:43 น.นายกสมาคมรถร่วมแนะรัฐเร่งแก้ปัญหาขสมกขาดทุนสะสมรับภาระหนี้แสนล้านจ้างเอกชนเดินรถแทนล่าสุด 7:56 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเผยประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าภาคใต้ฝนลดขณะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up